อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เปิดตัวในงานเฉิงตูมอเตอร์โชว์2024อันนี้ที่บูธของซิกเกอร์วันนี้เราพามาชมรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่าซิกเกอร์ 7X ครับซึ่งเป็นรถยนต์ SUV ตัวใหม่นะครับที่มาจากแพลตฟอร์มแล้วก็การดีไซน์ language ที่ได้รับการต่อยอดมาจากซิกเกอร์007คันนี้จะเป็นยังไงมาชมกันครับมาดูมิติของคันนี้กันนะครับนับว่าเป็น SUV ไฟฟ้าขนาดกลางรุ่นแรกของทางซิกเกอร์นะครับที่มีขนาดตัวถังความยาว 4,825 มิลลิเมตรครับความกว้าง 1,930 มิลลิเมตรและความสูง 1,656 มิลลิเมตรครับคันนี้มีระยะฐานล้อยาวมากนะครับอยู่ที่ 2,925 มิลลิเมตรเลยทีเดียวรุ่นนี้นะครับมาพร้อมสถาปัตยกรรมแบตเตอรี่800โวลต์ที่อยู่บนแพลตฟอร์ม SCA นะครับหรือว่า Sustainable Experience Architecture นะครับทางจีลี่นั้นให้ระยะฐานล้อยาวถึง 2,925 มิลลิเมตรมีน้ำหนักของตัวรถอยู่ที่298ถึง2475กิโลกรัมนะครับการออกแบบซิกเกอร์ 7X ตัวนี้มีความโดดเด่นด้วยแผงไฟ LED ซิกเกอร์ Stargate นะครับที่ด้านหน้าที่สามารถแสดงข้อความและก็รูปภาพได้เราจะเห็นว่านี่เห็นไหมครับที่ด้านหน้ากระจังหน้านะครับนี่แหละที่เขาเรียกว่า Stargate เป็นไฟ LED แล้วก็แสดงข้อความได้เลยนะครับด้านใต้เองก็จะเป็นเส้นไฟคาดยาวแล้วก็จะมีไฟ LED อยู่ด้านล่างนะครับแล้วจะเห็นด้านหน้าเนี่ยที่บริเวณกระจังนะเขาจะมีทั้งพวกเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกเซ็นเซอร์และมีกล้องรอบคันที่อยู่ด้านหน้าด้วยนะครับส่วนบริเวณซุ้มล้อด้านข้างนะครับเห็นไหมครับเป็นเล่นสีดำรอบๆอยู่ด้านบนนะครับล้อมาพร้อมขนาด20นิ้วครับความกว้างของหน้ายางอยู่ที่265 R20 ถือว่าขนาดใหญ่เลยทีเดียวแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนสังเกตนะครับให้ดูไปที่ตัวเบรกครับจานดิสเบรกขนาดใหญ่และมีการเจาะรูระบายอากาศด้วยนะครับและปั๊มเบรกขนาดใหญ่ด้วยนะครับเป็นปั๊มของซิกเกอร์เองมีโลโก้ของซิกเกอร์ที่ปั๊มอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ตัวแม็กนะครับเป็นล้ออันลอยเล่น2สีนะฮะแล้วก็บริเวณด้านข้างของตัวรถนะครับประตูของเขาเป็นกระจกแบบเฟรมเลสมือจับแบบซีมเลสดอร์แฮนเดิลครับและที่ใต้หูกระจกเราจะเห็นกล้อง2ตัวนะครับและบริเวณตรงกระจกตรงนั้นนะครับนี่ตรงสีเขียวๆตรงนั้นก็จะมีกล้องที่ช่วยในระบบขับขี่ด้วยด้านบนหากว่าเรามองขึ้นไปนะฮะเราจะเห็นไรด้าด้วยนะครับที่จะช่วยในการขับขี่เพราะว่าคันนี้จัดระบบการขับขี่มาให้แบบเต็มเลยฮะตัวเลือกของสีเนี่ยเขามีให้ทั้งหมด4สีด้วยกันได้แก่อาร์ติกไวท์ครับก็จะน่าจะเป็นคันสีขาวที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับอาร์ติกไวท์แล้วก็ Drone Brown แล้วก็ Night for Grey แล้วก็ Polar Night Black นะครับแล้วก็จะมีล้อให้เลือกตั้งแต่19ถึง20ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็นล้อขนาด20นิ้วนะครับมาดูการดีไซน์ด้านหลังหน่อยตัวนี้จะมีหางเป็ดนะครับเป็นดีไซน์ลู่ลมลงมานะฮะด้านบนก็จะมีรูฟแบล็คให้ด้วยนะครับเป็นหลังคากระจกตัวนี้นะฮะนี่ส่องออกมาตรงนี้แล้วถ้าเราส่องไปตรงใต้หางเป็ดนะครับเราจะเห็นตัวที่ปัดน้ำฝนด้วยนะครับมาดูกันต่อนะฮะไฟท้ายนี่คาดยาวเลยแต่ว่าจะมีตัดตรงกลางนิดนึงที่จะมีพวกกล้องตัวนั้นตัดอยู่ฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าครับตัวนี้มาดูการออกแบบภายในของซิกเกอร์ 7X คันนี้กันบ้างนะครับเป็นรถขนาด5ที่นั่งเหมาะสำหรับครอบครัวครับภายในมีพื้นที่กว้างขวางมีช่องเก็บของถึง32ช่องพื้นที่เก็บสัมภาระโซนท้ายนะครับถึง616ลิตรสามารถทำแคมปิ้งได้สบายหลังคาแบบพาโนรามิกมาพร้อมม่านไฟฟ้าให้ด้วยนะครับนี่ที่ผมส่องให้ดูนะอยู่ด้านหลังนะเขาก็จะเห็นอยู่ด้านหลังผู้ชายคนนั้นจะเห็นนะครับเบาะไฟฟ้าสามารถปรับได้นะด้านหลังนี่ก็สามารถปรับเบาะไฟฟ้าได้นะเห็นไหมที่เขากำลังเลื่อนอยู่นะครับโอ้ทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะภายในโดดเด่นด้วยพวกจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ครับมีแผงหน้าปัด LCD สำหรับคนขับดูตัวชิปของเขาเองนะฮะใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 8295ถือว่าเป็นชิปตระกูลใหม่เลยนะเป็นซีรีส์ใหม่ตัวนี้ได้ในเรื่องของความเร็วด้วยหลังพวงมาลัยครับจะมีจอแสดงผลนะสำหรับพวกมุมการขับขี่แล้วก็จออินโฟเทนเมนต์อยู่บริเวณตรงกลางนะครับก็จะมีให้เช่นเดียวกันนะครับดูค่อนข้างหรูหราทันสมัยเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ที่บริเวณตัวเบาะที่นั่งนะตรงนี้มีเป็นเบาะไฟฟ้านะครับในการควบคุมนะครับพวงมาลัยที่ใช้จะเป็นแบบ3ก้านครับมีลักษณะวงรีมีลูกกลิ้งแล้วก็ปุ่มชุดควบคุม2ตำแหน่งที่ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของพวงมาลัยฮะเบาะผู้นั่งโดยสารแถว2นั้นมีถาดวางของที่สามารถพับจากด้านหลังได้นะฮะของเบาะด้านหลังเหมือนกับถาดบนเครื่องบินฮะในรุ่นตัวท็อปจะมีหน้าจอความบันเทิงสำหรับผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะอันนี้ถือว่าให้มาครบเลยนะครับนอกจากนี้ครับเบาะหลังยังสามารถมีระบบเบาะอุ่นแล้วก็ระบบระบายอากาศด้วย ventilation seat สำหรับเบาะหลังแล้วสามารถควบคุมตัวจอได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปอินเสิร์ตให้อ่ะมาดูในโซนของประตูกันบ้างกระจกทั้ง4บานของเขานะครับเป็นแบบ1ชั้นแล้วก็มีซีลเก็บเสียงและบริเวณด้านข้างนะครับมีไฟแอมเบียนไลท์แสดงนะครับวัสดุดูค่อนข้างหรูหราเลยทีเดียวนะครับสัมผัสแบบนุ่มนะฮะเอามาเล่าเรื่องของระบบส่งกำลังของซิกเกอร์ 7X ให้ฟังกันหน่อยมีให้เลือกทั้งแบบมอเตอร์เดี่ยวและแบบมอเตอร์คู่นะครับถ้ามอเตอร์เดี่ยวเป็นขับหลังนะฮะเรียร์วิวไดรฟ์ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าซิลิคอนคาร์ไบด์นะครับกำลัง310กิโลวัตต์เลยทีเดียวโอ้ให้มาค่อนข้างเยอะนะส่วนรุ่นออลวิวไดรฟ์นะครับใช้มอเตอร์2ตัวซิลิคอนคาร์ไบด์เหมือนกันพ
พละกำลังเนี่ย310กิโลวัตต์สำหรับเผาหลังแล้วก็เติมเผาหน้านะครับด้วยกำลัง165กิโลวัตต์ครับอัตราเร่ง0ถึง100นะครับต่ำสุดใน 3.8 วินาทีซิกเกอร์ 7X ทุกรุ่นนะครับมาพร้อมสถาปัตยกรรมแบบ800โวลต์นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้มีแบตเตอรี่ให้เลือก2ขนาดครับคือ75กิโลวัตต์ชั่วโมงและ100กิโลวัตต์ชั่วโมงนะฮะเป็นแบตโกลเด้นบริก LFP ของซิกเกอร์เองที่เปิดตัวมาพร้อมซิกเกอร์007นะฮะเป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตที่ชาร์จเร็วสุดครับ 5.5C เลยนะฮะชาร์จจาก 10% ไปจนถึง 80% ในระยะเวลาเพียง 10.5 นาทีเท่านั้นโหให้ระยะทางสูงสุดถึง605กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC เลยทีเดียวส่วนแบตเตอรี่ขนาด100กิโลวัตต์ชั่วโมงครับเป็นแบตเตอรี่ของ Kirin NMC นะฮะจาก CATL ชาร์จเร็ว 5C ให้ระยะทางไกลสุด780กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ครับคันนี้เห็นเซ็นเซอร์ให้มาเยอะขนาดนี้นะครับบอกเลยว่าจัดเต็มมากนะ Zigger 7X ตัวนี้มาพร้อมชุดเซ็นเซอร์แล้วก็ไลดาร์นะครับที่ช่วยเหลือในการขับขี่โดยเน้นระบบขับขี่อัจฉริยะนะฮะเหาหาน 2.0 นะครับแบบเดียวกับ Zigger 001แล้วก็007นะครับนี่ครับก็เป็นพรีวิวคร่าวๆนะครับที่ผมได้พาทุกคนมาลองพรีวิวชมรอบคันนะอาจจะไม่ได้เข้าไปสัมผัสตัวจริงของ Zigger 7X สักเท่าไหร่แต่บอกเลยว่าคันนี้ถือว่าเป็น SUV ไซส์กลางที่น่าสนใจมากๆถ้าเป็นคู่แข่งโดยตรงก็คงเป็นทางฝั่งของ Tesla Model Y ครับ X เผง G6 นะฮะแล้วก็หลากหลายรุ่นที่จะตามมารวมทั้ง BYD C Lion 7ด้วยนะครับรอดูว่าคันนี้ทาง Zigger ของ Thailand นั้นจะนำคันนี้เข้าไปทำการตลาดในบ้านเราหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าคันนี้น่ากลัวมากๆครับประสิทธิภาพดีชาร์จเร็วแล้วก็เทคโนโลยีจัดเต็มนะครับเรื่องการขับขี่ก็ไม่ต้องห่วงครับการตกแต่งภายในจัดมาพรีเมียมจริงๆครับกับ Zigger 7X SUV คันนี้ครับ